ใครที่บอกก็ต้องขอแอบไปดูค่ะใช่แล้วล่ะค่ะสำหรับเมนูนี้นะคะเป็นเมนูที่สามารถดื่มแล้วก็เคี้ยวได้ในเวลาเดียวกันนะคะรวมถึงยังมีกลิ่นหอมของใบชาด้วยแหละเมนูนี้นะคะใครที่ไม่เคยลองก็เชยมากๆนะคะถ้าอย่างนั้นเราลองไปชิมกันดีกว่าค่ะวันนี้นะคะจิ๊บจะพาคุณผู้ชมนะคะมาตามกระแสความนิยมในเรื่องของชานมไข่มุกกันหน่อยค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเดินไปที่ไหนเนี่ยนะคะก็จะมีร้านชานมไข่มุกหลายร้านเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าเครื่องดื่มชนิดนี้นะคะนอกจากที่เราจะได้ดื่มแล้วเรายังได้เคี้ยวไปด้วยนะคะแม้ถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราต้องไปพิสูจน์กันหน่อยละค่ะว่าเจ้าชานมไข่มุกแก้วเล็กๆเนี่ยจะมีอะไรดีเราไปดูกันค่ะร้าน Bubble Milk Tea นี้นะครับอยู่ในหมู่บ้านสัมมากรสุขาภิบาล3กับบรรยากาศที่ถูกตกแต่งร้านในแบบทันสมัยในสไตล์ที่เน้นธรรมชาติครับโดยใช้โทนสีส้มและสีน้ำตาลและแสงสีเหลืองให้บรรยากาศที่สดชื่นบวกกับการบริการที่แสนจะรวดเร็วชงสดใหม่แก้วต่อแก้วเพื่อให้ลูกค้าได้รับรสชาติและก็ประสบการณ์ที่ดีในการดื่มได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับชานมไข่มุกแก้วนึงนะคะได้ค่ะร้านชานมไข่มุกเนี่ยนะคะแต่ละร้านเนี่ยนะคะเขาก็จะดึงความพิเศษของชาแต่ละอย่างออกมานะคะซึ่งร้านนี้นะคะก็มีสูตรเฉพาะเหมือนกันค่ะที่เขาจะดึงความอร่อยแล้วก็เสน่ห์ของชาแต่ละชนิดออกมาเช่นเดียวกันนะคะรู้มั้ยครับน้องจิ๊บร้าน Bubble Milk Tea นี้นะครับก็ได้สั่งตรงทั้งชาและก็ไข่มุกมาจากประเทศไต้หวันที่เป็นต้นตำรับของชาไข่มุกเลยนะครับที่คุณภาพของใบชาที่มาจากไต้หวันก็คือกลิ่นและรสชาติที่หอมกว่าใบชาทั่วไปครับและไข่มุกก็สั่งมาจากไต้หวันเหมือนกันโดยนำมาต้มสดๆใหม่ทุกวันเลยครับและใช้เวลาต้มประมาณ 4-5 ชั่วโมงแล้วนำขึ้นมาคลุกเคล้ากับน้ำผึ้งซึ่งจะทำให้รสชาติของไข่มุกนั้นหอมหวานซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็คือที่มาของความอร่อยของร้าน Bubble Milk Tea แห่งนี้ล่ะครับน้องจิ๊บทานเลยค่ะขอบคุณค่ะนี่ได้มาแล้วนะคะชานมไข่มุกของร้าน Bubble Milk Tea เนี่ยนะคะรู้สึกว่าพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยเหมือนได้ไปกินที่ไต้หวันเลยล่ะค่ะเพราะว่าอร่อยจริงๆนะคะรวมถึงไข่มุกเนี่ยนะคะก็เหนียวหนึบกำลังดีเลยค่ะแล้วก็ยังมีกลิ่นของน้ำผึ้งด้วยนะถ้าหากว่าคุณผู้ชมได้ลองนะคะต้องสัมผัสได้ตั้งแต่จิบแรกเลยล่ะค่ะด้วยชาและก็นมที่รสชาติที่เข้มข้นอร่อยอย่าบอกใครเชียวนะครับและไข่มุกที่มันว่าวับสะดุดตากับรสชาติความเหนียวหนึบหนับกำลังดีแถมมีรสน้ำผึ้งผสมอยู่อ่อนๆทรงกลิ่นละมุนตลบอบอวลอยู่ในปากเลยล่ะครับช่างเป็นความอร่อยที่ลงตัวของชาและไข่มุกที่ทำให้คุณประทับใจจนต้องขอสั่งเพิ่มเลยครับถ้าจะติดใจแล้วค่ะคุณผู้ชมอยากจะสั่งแก้วที่2แต่ว่าแก้วที่2เนี่ยนะคะขอพิเศษนิดนึงค่ะโทษนะคะอยากจะสั่งแก้วที่2แต่ว่าอยากขอเข้าไปทำเองด้วยได้ไหมคะพี่ค่ะเป็นลูกศิษย์ที่เชื่อฟังค่ะทำได้แน่นอนนะคะใช่ค่ะได้ค่ะได้แล้วไปดูกันเมื่อกี้ลองชานมไปแล้วนะคะคราวนี้อยากลองชาเขียวมั่งค่ะต้องทำยังไงบ้างเหรอวิธีทำนะคะขั้นตอนแรกก็แก้วมาใส่น้ำร้อน50 ml นะคะและน
นอกจากชานมไข่มุกที่อร่อยแล้วนะครับร้านนี้ยังมีวอฟเฟิลสูตรเด็ดของทางร้านที่เป็นเนื้อแป้งที่แสนจะนุ่มเหนียวมีกลิ่นหอมของเนยโชยอ่อนๆด้วยนะครับซึ่งรสชาติต้องขอบอกว่าอร่อยแสนประทับใจจริงๆเลยครับเนื้อแป้งเนี่ยจะนุ่มแล้วก็พอกัดเข้าไปเนี่ยค่ะก็จะได้กลิ่นหอมความหอมของเนยแล้วก็นมนะคะอร่อยมากจริงๆค่ะสำหรับร้านนี้นะคะแนะนำเลยถ้าหากว่าคุณผู้ชมนะคะสนใจนะคะอยากจะมานั่งสบายๆนะคะแล้วก็ลองชิมเมนูน่ารักน่ารักของร้านนี้นะคะมีเยอะเลยค่ะทั้งชานมชามะนาวนะคะหรือว่าเป็นวอฟเฟิลแบบนี้นะคะก็มาลองกันได้เลยนะคะที่ร้าน Bubble Milk Tree ค่ะอยู่ที่หมู่บ้านสัมมากรสุขาภิบาล3นะคะและสำหรับวันนี้นะคะจึงคงต้องขอตัวนิดนึงนะคะกินให้หมดหน่อยเพราะว่าอร่อยเด็ดจริงๆค่ะรายการฟู้ดเดอรี่มีข่าวดีๆมาฝากสำหรับท่านที่อยากเติมสีสันวันพักผ่อนกันที่พัทยาเพราะตอนนี้นะครับโรงแรมเซ็นทาราพัทยาเขาจัดแพ็กเกจแบบสุดคุ้มให้คุณได้ไปนอนสบายๆที่ห้องดีลักซ์สุดหรูในราคาเริ่มต้นเพียง 2,450 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2555นี้นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองห้องพักโทร02-101-1234 ต่อ1หรือติดตามข่าวสารของโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราได้ที่ www.facebook.com/sentarathai นะครับ